สวัสดีครับวันนี้อธิวัตรกระถางปูนก็จะมาปั้นปูนให้เป็นกระถางตามแบบพลาสติกที่ออกมาสวยงามขนาดของกระถางปากกว้าง28เซนสูง27เซนก้นกระถางอยู่ที่17เซนเมื่อเราได้แบบพลาสติกเราก็จะมาติดเทปใสตามรูของก้นกระถางอยู่ด้านนอกเพื่อที่สะดวกในการแกะแบบจากนั้นก็ทำการทาน้ำมันให้ทั่วแบบสำหรับการผสมปูนซีเมนต์ก็ในอัตราปูน1ส่วนทราย1ส่วนเพื่อที่จะนำมาทำก้นกระถางความหนาของก้นกระถางก็อยู่ที่3เซนสามารถอัดหรือเทปูนลงไปให้ได้ตามขอบความหนาของก้นกระถางจากนั้นเราก็มาผสมปูนซีเมนต์และโฟมในอัตราส่วนปูนซีเมนต์1ส่วนทราย1ส่วนโฟม3ส่วนเพื่อจะทำตัวกระถางที่จะมีความแข็งแรงของกระถางมากขึ้นการขึ้นปูนเราสามารถขึ้นปูนได้โดยการอัดให้แรงแล้วก็ให้ความหนาของชั้นปูนอยู่ที่1เซนเพื่อที่จะทำบ่ารับในชั้นต่อไปในการผสมปูนซีเมนต์ทรายแล้วก็โฟมก็จะให้มีความเหลวเพราะการขึ้นรูปจะขึ้นยากสามารถที่จะปั้นได้แล้วก็ขึ้นในการตกแต่งก็จะได้ง่ายเมื่อเราทำการขึ้นรูปเสร็จเราก็จะใช้ปูนผงอัดเพื่อให้มีความแข็งตัวได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการรอทิ้งไว้สักระยะ5นาทีเราก็ค่อยมาตกแต่งขอบจะสะดวกต่อการทำงานมากขึ้นและขอบการแต่งก็จะมีความสวยงามสำหรับในการแต่งขอบเราก็สามารถที่จะแต่งให้ตามลวดลายที่เขากำหนดปูนในส่วนไหนที่ไม่เต็มเราก็สามารถขึ้นมาเสริมได้ให้เต็มให้เสมอเส้นตามที่เราต้องการที่อยากจะได้ในส่วนเป็นลวดลายขั้นตอนนี้ยังสามารถแต่งปูนยังได้ง่ายเพราะปูนยังไม่แห้งแต่ก็ยังมีการเซตตัวเร็วอยู่เพราะผมใช้ปูนแดงเป็นปูนปลอดแรงเป็นปูนโครงสร้างที่มีความแข็งตัวเร็วแล้วก็กระถางมีความแข็งแรงมากกว่าปูนเขียวสำหรับงานปูนปั้นก็จะมีความแตกต่างกับการรอเพราะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ใจเย็นจดจ่ออยู่กับงานถึงจะเสียเวลาหน่อยงานที่ออกมาก็ได้ดังใจและความสวยงามของรูปแบบที่เราทำก็จะสมบูรณ์แบบมากกว่าในการรอแบบสำหรับการร่อนเอาผงปูนซีเมนต์ที่ละเอียดก็คือเวลาเราซื้อปูนมาปูนก็จะมีการแข็งตัวของเขาเองก็จะเป็นเม็ดการที่เราอยากจะได้เนื้อของลวดลายให้เรียบหรือความเนียนของลวดลายให้มีความสวยงามเราก็จะต้องร่อนเอาปูนซีเมนต์ผงมาผสมกับน้ำแล้วก็มาปาดให้เต็มหน้าแบบก่อนที่เราจะเอาปูนซีเมนต์ผสมทรายมาขึ้นอีกชั้นหนึ่งสำหรับปูนแดงในการที่เราเอามาทำก็จะมีความเซตตัวเร็วเราก็จะทิ้งไว้ 5-10 นาทีก็มาทำขั้นตอนใหม่ที่จะขึ้นรูปผสมปูนทราย1ต่อ1แล้วก็ปาดหน้าปูนให้เต็มของแบบกระถางความหนาของตัวกระถางผมทำที่อยู่ที่1เซนถึงเกือบ2เซนเพื่อที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ป้องกันปูนแตกร้าว
การขึ้นรูปที่มีความหนาเราก็ควรขึ้นชั้นแรกก่อนแล้วค่อยมาตามอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้ปูนมีความแข็งตัวและเกาะติดกันดีจากนั้นเราก็สามารถที่จะทำการขึ้นขอบต่อได้เลยเพราะปูนชั้นล่างมีความเซตตัวแล้วจะไม่มีการไหลลงมากนักแล้วก็การกดเราก็กดให้แนบแล้วก็ลูดขึ้นมาข้างบนอย่าพยายามกดลงล่างพอลวดลายหรือปูนอาจจะไหลออกจากลวดลายได้เราก็พยายามกดให้เบาแล้วก็เน้นลงตรงขอบให้มีขอบจะได้มีความดูแล้วมีความสวยสำหรับการขึ้นเสร็จเราก็ป้องกันการไหลของปูนเราก็ต้องนำเอาปูนผงมาโปะไว้เพราะการโรยไม่สามารถที่จะช่วยได้การโรยช่วยได้แต่ก็ต้องปล่อยเวลาก็เสียเวลาในการรอสู้การเอาปูนผงซีเมนต์มาโปะจะดีกว่าสำหรับในการทำขอบเราก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะก็คือขึ้นปูนให้นูนแล้วก็ใช้ฝ่ามือกดให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเอาฝ่ามือหรืออุ้มมือค่อยๆรีดบางๆเบาๆขอบมันก็จะได้ออกมาสวยเพราะบางท่านมีคอมเมนต์มาบางทีไม่มีอุปกรณ์แต่อยากจะทำผมก็เลยสรรหาแบบเอาวิธีง่ายๆที่ท่านทำได้เมื่อการขึ้นรูปเสร็จเราก็ปล่อยไว้สักพักก่อนสัก5นาทีหรือ10นาทีให้ปูนมีการเซตตัวจากนั้นก็จะมาแต่งขอบด้วยเอามือจุ่มน้ำไม่ต้องให้เปียกชุ่มมากก็พอมีน้ำติดมือค่อยๆมารีดขอบแล้วก็รีดหน้าปูนให้เสมอเรียบจากนั้นก็เราต้องเจาะรูเพราะถ้าปล่อยนานมากมันจะเจาะรูลำบากเพราะช่วงนี้ก็ปูนมีการแข็งตัวมากแล้วก็หาเหล็กแหลมมาทำการเจาะหรือบางท่านอาจจะวางท่อหรือโฟมไว้เลยก็ได้จะได้ไม่มาเสียเวลาในการเจาะอีกทีหนึ่งเมื่อเราขึ้นขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเราก็ต้องใช้ฟองน้ำเน้นฟองน้ำคือการชุบน้ำให้หมาดที่สุดค่อยมาเช็ดหน้าปูนเพราะถ้าฟองน้ำเราชุ่มมากมาเช็ดแล้วปูนจะเหลวแล้วก็ไหลยิ่งทำงานลำบากเมื่อเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปล่อยทิ้งไว้1วันก่อนจะทำการถอดแบบแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากในคลิปวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยที่ผมได้ผ่านการทำสร้างรายได้ของ YouTube 1,000 คนติดตาม 4,000 ชั่วโมงผมก็กราบขอขอบคุณทุกท่านผ่านในคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับในการถอดแบบผมก็จะใช้น้ำร้อนในการถอดก็จะราดลงที่แบบก่อนน้ำร้อนที่ใช้1กาก็อยู่ที่1ลิตรในกาแรกความร้อนของพลาสติกก็ยังไม่มีมากนักจับดูก็ยังมีความเย็นอยู่ผมก็เลยต้องแกะรูแล้วก็เอาน้ำร้อนแทรกซึมเข้าไปด้านในจะได้ง่ายจะง่ายกว่าในการลาดด้านข้างเพราะว่าความร้อนก็จะไหลลงเร็วถ้าเราแทรกซึมด้านในความร้อนก็จะไปฝังตัวอยู่ในปูนกับพลาสติกทำให้พลาสติกมีความนิ่มเร็วแล้วก็สามารถดีดตัวออกจากปูนได้เร
แล้วก็สำหรับการเทน้ำร้อนครั้งที่2ก็อยู่แค่ครึ่งกาก็จะมีเสียงดังออกมาแล้วก็แสดงว่าพลาสติกได้หลุดออกจากแบบแล้วในการถอดแบบครั้งนี้ก็ไม่มีการตัดต่อในการถอดแบบเพราะบางท่านอาจจะคอมเมนต์มาถามว่าได้ทำการตัดต่อไหมก็เคยมีคอมเมนต์มาผมก็จะไม่ตัดต่อให้ท่านก็คือคลิปเต็มเพราะผมจะเน้นถ้าการทำงานผิดพลาดผมก็จะถ่ายให้ดูแบบชัดเจนแล้วก็จะแนะนำว่าเกิดการผิดพลาดอะไรวิธีการแก้ไขก็จะทำอย่างไรในเมื่อเราถอดแบบออกมาเสร็จเราก็จะใช้แปรงลวดในการขูดหน้าโฟมตามลวดลายที่เราตั้งใจอยากจะได้ว่าจะออกมาแบบสวยงามขนาดไหนก็ท่านลองชมในการแต่งขอบปลากระถางเราก็จะใช้กระดาษทรายในการขัดแต่ปูนชนิดนี้จะมีความขัดยากเพราะมีความแข็งตัวเร็วในการเป่าหลุมโฟมก็จะใช้แก๊สบางท่านก็อาจจะใช้พวกเกี่ยวกับน้ำมันเบนซินหรือสีเคลือบเงาโดยตรงก็ได้เพราะโฟมชนิดนี้มีความยุบตัวเร็วมากสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็หาเทคนิคดีๆมาบอกและมาแนะนำให้ท่านเพื่อลดการผิดพลาดในการทำงานในการเคลือบเงาผมก็ใช้สี TOA ในการเคลือบเงาเพราะความเด่นของกระถางจะมีมากขึ้นและการปูนปอร์ตแลนด์หรือปูนแดงก็จะมีลวดลายแตกต่างกันในตัวของเขาเองก็จะเกิดลวดลายและความสวยงามของเนื้อปูนก็จะเด่นชัดขึ้นเมื่อเราทาสีเคลือบเงาชนิดนี้ก็อยู่ประมาณ10นาทีเราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วเพราะสีชนิดนี้มีความแห้งเร็วมากแล้วก็การยึดเกาะของสีก็มีคุณภาพดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ